านนะคะเห็นความโดดเด่นของการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีนะคะที่ปรับตัวได้อย่างคึกคักสดใสค่ะแล้วก็จะมีการปรับฐานในตลาดดาวโจนส์นะคะหรือว่า S&P ด้วยทิศทางการลงทุนจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้คุณหญิงสัมภาษณ์พิเศษมาฝากกันไปติดตามกันเลยค่ะเชิญค่ะคุณต่างประเทศกันก่อนค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าทั่วโลกเลยนะคะมีการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนอย่างสหรัฐไตรมาส2เขาก็มีการประกาศออกมาแล้วหลายตัวดีกว่าที่คาดการกันไว้ด้วยนะคะโดยเฉพาะหุ้นของกลุ่มธนาคารสหรัฐจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้นักลงทุนจะเข้าไปลงทุนจับจังหวะอย่างไรกันดีค่ำคืนนี้ค่ะพูดคุยกันกับคุณรัศลันธนไพศาลกิจผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่าย Global Investing จากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณเอิร์ธค่ะสวัสดีครับคุณหญิงครับสวัสดีค่ะต้องบอกว่าวันนี้เราอาจจะเปลี่ยนรูปแบบการพูดคุยกันสักนิดนึงนะคะรับ New Normal กันนะคะคุณเอิร์ธครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับโหนี้ไฮโซมากเลย New Normal จริงๆต้องบอกว่าต้องบอกว่าตอนนี้ในเรื่องของการลงทุนตลาดหุ้นสหรัฐกลับมาคึกคักกันอีกครั้งนึงแล้วหรือเปล่าคะคุณเอิร์ธเพราะว่าถ้าเราดูจากผลประกอบการไตรมาสที่2ออกมาหลายๆตัวปรับตัวดีขึ้นกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ด้วยนะคะใช่ครับจริงๆแล้วโอ้เราเห็นจริงๆเรายังเห็นตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อต่อวันเนี่ยนะครับถ้าไปดูในสหรัฐเองเนี่ยโอ้โหยังสูงอยู่ตอนนี้ทะลุ 70,000 ละ 70,000 รายต่อวันไปแล้วนะครับซึ่งถือว่าสูงมากแต่ว่าจริงๆแล้วตลาดหุ้นสหรัฐเองเนี่ยก็ไม่ได้สนใจในประเด็นนั้นเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่ามีจริงอย่างที่ทางคุณหญิงทราบนะครับว่าหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาที่เราคุยกันมาตลอดนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เกิดเนี่ยวิกฤตแบบนี้นะครับมันก็จะมีหุ้นที่มีบริษัทที่ได้เสียประโยชน์แล้วก็บริษัทที่ได้รับประโยชน์แต่บริษัทที่ได้รับประโยชน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ในกลุ่มที่เป็นเทคโนโลยีแล้วด้วยวิกฤตที่มันเร่งมาแบบนี้นะครับมันจะทำให้นักลงทุนหรือว่าจริงๆผู้คนทั้งหลายนะครับก็ไปใช้ตัวของบริษัทที่เป็นเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นจริงๆก็คือสรุปง่ายๆว่าบริษัทเหล่านี้ก็ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นด้วยซ้ำนะครับซึ่งนอกจากเรื่องที่ผมบอกว่าเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นตอนนี้จริงๆก็ยังมีข่าวดีล่าสุดนะครับที่ทางOxford วัคซีนเนี่ยเขาก็ให้ผลลัพธ์มาการเทสในเรื่องของวัคซีนที่เป็นตัวของไวรัสโควิดเนี่ยนะครับในทีเนี่ยก็ออกมาได้ค่อนข้างดีด้วยมาจริงๆเองเนี่ยในภาพรวมแล้วเนี่ยเซนติเมนต์ของภาพรวมตลาดหุ้นก็ดูดีขึ้นมาเลยทันทีนะครับทีนี้เองเนี่ยถ้าไปดูในแง่ของผลประกอบการนะครับอย่างที่ทางคุณหญิงว่านะครับก็ในรายเซกเตอร์นะครับในกลุ่มที่เป็นจริงๆท่านี้ผมเอาภาพที่ชาร์ตมาจากของทาง Morgan Stanley นะครับที่เป็นพันธมิตรทางด้านรีเสิร์ชของหลักทรัพย์บัวหลวงเรานะครับก็จะเห็นว่าจริงๆในผลประกอบการในไตรมาส2เนี่ยเรายังเห็นหลายๆบริษัทเนี่ยผลประกอบการยังติดลบอยู่นะครับและในภาพทั้งปีเองเนี่ยก็ยังติดลบแต่เพียงแต่ว่ากลุ่มที่ติดลบน้อยเนี่ยในภาพรวมเนี่ยก็ถ้าดูจากในชาร์ตก็จะเห็นว่ากลุ่มที่เป็นเทคโนโลยีเนี่ยก็จะติดลบค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็หุ้นเองเนี่ยผมคิดว่าในบางตัวถ้าเป็นตัวเซกเตอร์ตัวใหญ่ๆเองเนี่ยก็ยังปรับตัวขึ้นผลประกอบการก็อาจจะดีด้วยซ้ำซึ่งก็ทำให้ราคาหุ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดียกตัวอย่างเช่นอย่าง Amazon นะครับตัวธุรกิจที่เขาทำอย่างอีคอมเมิร์ซเองเนี่ยตอนนี้ก็มีข่าวออกมาว่าบริษัทเขาเนี่ยน่าจะมียอดสั่งซื้อผ่านทางอีคอมเมิร์ซเองแพลตฟอร์มเขาเนี่ยก็เติบโตได้ค่อนข้างดีด้วยซ้ำในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าตรงนี้เองผมมีว่าเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับมันจะทำให้เกิด divergence ระหว่างบริษัทที่เป็น old economy กับ new economy มากขึ้นคำว่า divergence ก็หมายความว่าถ้าธุรกิจที่เป็นค้าปลีกแบบ traditional ที่ยังขายผ่านทางหน้าร้านอย่างเงี้ยครับอันนี้อาจจะต้องระวังที่จะทำให้ผลประกอบการเขาเนี่ยอาจจะไม่ดีก็ได้เพราะว่าคนเองเนี่ยอาจจะกล้าไปซื้อของตามร้านเนี่ยลดลงในขณะที่เขาอาจจะมาซื้อของผ่านทางออนไลน์เพิ่มขึ้นก็คือพูดง่ายๆว่าโควิดเองเนี่ยเป็นตัวเร่งที่ทำให้บริษัทที่ใช้เรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยครับจริงๆแล้วมีผลประกอบการที่ดีขึ้นเร็วขึ้นด้วยซ้ำนะครับก็ในหลายๆบริษัทที่ประกาศออกมาเลยนะครับจริงตรงนี้อยากจะขออนุญาตเสริมนิดนึงว่าจริงๆทางทีม BOS Global Investing เราเนี่ยเราก็มีทำในส่วนของโมเดลพอร์ตเฟรโอนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีปรับหุ้นที่เป็นเทคโนโลยีอย่างตัว Microsoft นะครับก็ปรับเข้าไปในโมเดลพอร์ตเพราะอย่างตัวของ Microsoft เองเนี่ยก็จริงๆที่เราคุยกันมาตลอดอยู่แล้วนะครับว่าบริษัทนี้โอ้เรามีธุรกิจที่เขาค่อนข้าง diversify เลยนะครับแล้วก็อย่างตัวที่เป็นวิดีโอคอนเฟรนซ์ที่เราใช้ในแง่ของการคุยพูดคุยกันนะครับหรือว่าธุรกิจที่เป็นซอฟต์แวร์แอสเซอร์วิสที่รายได้ก็เป็นรีเคอร์ลิ่งมาตลอดนะครับตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นธุรกิจที่เป็นโอ้
มคิดว่าเขายังโตไปได้อีกยาวเลยนะครับเราปรับอีกตัวนึงซึ่งตัวนี้หลายท่านอาจจะไม่คุ้นชื่อนะชื่อบริษัทก็คือ Intuitive Surgical บริษัทนี้ก็คือเป็นบริษัทที่ทำหุ่นยนต์ทางการแพทย์ที่ชื่อว่าดาวินชีครับตอนนี้ก็มีมากกว่า 5,000 ตัวทั่วโลกเนี่ยจริงๆให้ข้อมูลท่านผู้ชมว่าตัวหุ่นยนต์การแพทย์เครื่องนี้เนี่ยเครื่องนึงโอ้ราคา40กว่าล้านนะครับแล้วก็แต่ว่าจุดที่น่าสนใจคือว่าแพทย์ที่เขาใช้หุ่นยนต์ลักษณะนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาโอกาสที่เขาจะไปใช้เครื่องอื่นเนี่ยน่าจะยากเพราะว่าต้องใช้ความแบบเชื่อใจพอสมควรเลยอ่ะกว่าจะใช้ตัวนี้ได้แล้วในแง่ของการเปลี่ยนเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยครับบริษัทเองก็ยังสามารถที่จะขายต่อได้นี่ก็เป็นเทรนด์หนึ่งที่ตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นเรื่องของเฮลท์แคร์ผสมกับเทคโนโลยีเข้ามาผสมกันเพราะนั้นตัวนี้เองผมคิดว่าก็เกาะเทรนด์ไปกับเรื่องของในยุคหลังจากนี้ด้วยเหมือนกันนะครับค่ะแสดงว่าถ้าเราดูหลังจากนี้เทคโนโลยีเฮลท์แคร์เนี่ยมีในอนาคตมีทิศทางการเติบโตแน่นอนแต่ว่าถ้าย้อนกลับมาดูในเรื่องของตลาดหุ้นสหรัฐนะคะคุณเอิร์ธตอนนี้จะมีแรงผลักอะไรให้ตลาดหุ้นของเขาไปต่อได้กันด้วยไหมคะผมคิดว่าในแง่ของภาพรวมตลาดเองเนี่ยก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าเราต้อง selective มากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูในแง่ของ variation เนี่ยหลายท่านอาจจะดู PE ของดัชนีที่เป็น S&P 500เนี่ยตอนนี้ PE ประมาณสัก23เท่านะครับแต่ถ้าเราไปดู PE ของดัชนี Nasdaq ก็คือหุ้นเทคเนี่ยคุณแพนทราบไหมครับว่าตอนนี้ตัวของดัชนีเนี่ยตอนนี้ PE ปาเข้าไปเกือบ50เท่าแล้วครับตัวของดัชนี Nasdaq นะครับซึ่งถือว่าในภาพรวมเองก็ต้องบอกว่าหุ้นในภาพรวม PE สูงมากนะครับก็คือนักทุนลงทุนด้วยความคาดหวังที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นจริงๆเราอาจจะต้อง selective ในแง่ของหุ้นที่เป็นหุ้นขนาดใหญ่จริงๆเราจะไปเล่นหุ้นเล็กๆที่มันแบบอันนี้ตนผมว่าอันนี้อาจจะมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงแต่ว่าจุดไหนที่จะเป็นจุดที่เป็น turning point ผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าตราบใดที่ดอกเบี้ยทั่วโลกหรือว่า Federal Reserve ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยยังคงดอกเบี้ยในระดับที่ต่ำแบบนี้อยู่นะครับผมคิดว่าโอกาสที่จะเกิด crash แรงๆเนี่ยยากเพราะนั้นผมคิดว่าปาร์ตี้ยังอยู่จนกว่าที่เศรษฐกิจจะเริ่มฟื้นแล้วก็ธนาคารกลางจะเริ่มที่จะขึ้นดอกเบี้ยจุดนั้นเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่เราต้องยิ่งต้องระวังหุ้นที่ valuation สูงนะครับค่ะแสดงว่าตอนนี้เราก็อาจจะต้องลงทุนได้แหละอาจจะต้องใช้เทคนิคติดตามสถานการณ์ดูกันสักนิดนึงว่าจะเข้าไปเลือกในตัวไหนหรือว่ากลุ่มไหนใช่ครับต้องใกล้ชิดมากขึ้นนิดนึงนะครับทีนี้ตรงนี้มีข่าวอัปเดตข่าวให้ท่านผู้ชมแล้วก็ทางก็คือผมคิดว่าข่าวนี้น่าสนใจมากเลยนะครับว่าไปในทางตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับหรือว่า HKEX เนี่ยเขามีเพิ่งออกดัชนีใหม่คือตอนนี้ธีมเรื่องของหุ้นเทคเนี่ยมาแรงในที่ทุกท่านทราบใช่ไหมครับเขากำลังจะมีออกดัชนีใหม่ที่ชื่อว่าหางเสียงเทคอินเด็กซ์นะครับก็จะเริ่มในสัปดาห์เร็วๆนี้เนี่ยแหละนะครับซึ่งดัชนีตัวที่เป็นดัชนีตัวนี้เนี่ยเวลาเขาออกขึ้นมาเนี่ยครับจุดที่จะตามมาหลังจากนั้นก็คือจะมีกองหรือ Asset Management เนี่ยเขาก็จะมาออก ETFที่อ้างอิงกับดัชนีเนี้ยเพิ่มขึ้นอย่างที่ทุกท่านทราบว่าตอนนี้การลงทุนที่เป็น passive fund หรือว่าการลงทุนผ่าน ETF เนี่ยตอนนี้เป็นที่นิยมมากนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างสะดวกแล้วก็ค่าธรรมเนียมเนี่ยค่อนข้างต่ำซึ่งทางทีมบริการของหลักทรัพย์ของเราก็มีบริการให้นักลงทุนลงทุนผ่าน ETF ด้วยนะครับผ่านบริการ BOS Global Investing ซึ่งจุดที่ผมกำลังจะบอกก็คือว่าดัชนีนี้นะถ้าออกมาแล้วมี ETF ที่ออกมาเนี่ยหุ้นที่อยู่ในลิสต์หุ้นเทคโนโลยีต่างๆที่อยู่ในindex เหล่านี้ครับมันจะมีฟันโฟลว่ามีเงินไหลเข้าเนี่ยเข้ามาได้อีกเยอะเลยเพราะนั้นจริงๆนอกจากเรื่องประเด็นฟันดัมเมนทัลเนี่ยที่ทุกท่านไปลงทุนตามที่เขาได้รับประโยชน์จากเรื่องของโควิดแล้วเนี่ยยังมีประเด็นที่เป็น tactical เนี่ยทางเทคนิคที่ว่าก็คือพูดง่ายๆคือมีเงินฟันโฟไหลเข้าจาก passive fund เนี่ยเข้ามาในหุ้นหลายๆตัวที่อยู่อย่างผมยกตัวอย่างหุ้นที่อยู่ในชนีหางเสง Tech Index เนี่ยครับก็เป็นตัวที่ทุกท่านรู้จักกันดีไม่ว่าจะเป็น Tencent Alibaba นะครับเหมยต่วนนะครับหรือว่าแม้แต่หุ้นอย่าง HKEX ที่เป็นตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเองเพราะฉะนั้นจุดนี้ผมคิดว่าน่าสนใจเลยถ้านักลงทุนลองศึกษาข้อมูลให้ดีเนี่ยครับก็ยังมีโอกาสในการลงทุนได้อีกมากเลยนะครับค่ะต้องบอกว่าวันนี้ได้คำแนะนำหลายตัวเลยนะคะแล้วก็ทั้งตลาดหุ้นที่เป็นสหรัฐกันด้วยแล้วก็หางเซ็นเทคอินเด็กซ์กันด้วยนะที่วันนี้คุณเอิร์ธมาแนะนำให้ฟังกันเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาพูดคุยกันต่อนะคะว่าทิศทางการลงทุนต่างประเทศคุณเอิร์ธจะแนะนำอะไรกันต่อวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะได้ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับว่าหลายๆท่านนะคะน่าจะถูกใจแหละกับข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะว่าณปัจจุบันหลายๆคนอยากจะกระจายพอร์ตการลงทุนไปยังต่างประเทศนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาอัปเดตความเคลื่อนไหวทั้งในประเทศและต่างประเทศกันต่อค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร